ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งมุมกับหนูธรรมวลีสีเชื่อมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.netหรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะลองเข้าไปฟังดูแล้วยังเว็บแอปนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ทางหน้า Facebook แห่งนี้ธรรมวลีสีแช่ม อุบาสิกาธรรมวลีสีตถาคตชมรมหัวใจใฝ่ดีท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนแล้วก็ทางวัดภูจวงก็ลิงก์ไหลเฟซติดบ้างไม่ติดบ้างก็ตามเหตุตามปัจจัยค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาพบเจอกันซึ่งถามว่าวันไหนเราควรจะทำความดีบางคนบอกวันนี้เป็นการทำความดีร่วมกันหรือการวันนี้ตั้งใจจะทำความดีความจริงเนี่ยความดีต้องทำทุกวันเหมือนกับเราทำงานนะคะทำงานหาเงินเนี่ยเราต้องทำงานทุกวันเพื่อที่เราจะได้เงินมาซื้ออาหารเข้าไปรับประทานแล้วก็เลี้ยงชีวิตอันนี้คือเงินเลี้ยงร่างกายของเราเลี้ยงหาความสุขทางโลกทางสุขข้างนอกแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความดีเนี่ยก็เป็นอาหารที่เราจะต้องทำทุกวันเพื่อที่จะเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้ใจของเราเนี่ยมันมีความสุขค่ะถ้าเกิดว่าเราหยุดการทำความดีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอย่างบางช่วงเนี่ยความดีมันลดลงเช่นการทำวัดสวดมนต์มันลดลงเนี่ยค่ะจะได้ทำพอมีการทำวัดสวดมนต์ลดลงจิตใจก็ฟุ้งซ่านพอจิตใจฟุ้งซ่านก็ไม่สามารถที่จะรักษาความดีเอาไว้ได้มันมักจะเป็นอย่างนั้นเสมอนะคะการทำความดีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทำวัดสวดมนต์ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเรามีใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลคือมีสติอย่างที่ยิ่งนับวันเนี่ยยิ่งเห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ที่ทรงสั่งสอนเราไว้เมื่อก่อนก็คือถ้าตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจคำว่าสติแบบพุทธศาสนามันจะไม่เห็นคุณค่าของสติว่าสติเนี่ยมันมีคุณค่าแค่ไหนเราได้แต่พูดบอกคนนู้นบอกคนนี้ไปทั่วว่าสติคืออะไรแต่ตัวเราเองเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะมีสติได้มันก็เปล่าประโยชน์คือมันเป็นแบบไม่ได้อะตัวเองเนี่ยเจอคนที่เรียกว่าเหมือนจะมีสติกันทั้งนั้นนะคะนะคะเหมือนจะมีสติกันทั้งนั้นแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยไอ้ความโกรธนั่นแหละคือความขาดสติความโลภคือความขาดสติไม่ได้มีสติอะค่ะมันถึงได้ทำแบบนั้นได้สวัสดีค่ะคุณตั้มความขาดสติเนี่ยอย่างเช่นคนทุกคนเกิดมาเนี่ยเราคงจะหาพระอรหันต์ครบไม่ได้อะแล้วพระอรหันต์ท่านก็คงไม่มายุ่งกับเราอะนอกจากว่าเราไปขอความเมตตาให้ท่านช่วยเหลือแนะนำอะไรท่านอาจจะยุ่งกับเราจะให้เราไปคุกคีกับเราท่านคงไม่เป็นเพราะท่านไม่มีกิเลสดังนั้นเราอยากจะดูว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวเนี่ยดูจากอะไรดูจากโอกาสที่เขาได้รับเราจะเห็นว่าคนหลายคนเนี่ยเสียผู้เสียคนเพราะโอกาสที่ได้รับก็มีคนบางคนเจริญรุ่งเรืองเพราะโอกาสที่ได้รับก็มีดูยังไงคนที่เจริญรุ่งเรืองเมื่อเขามีโอกาสเนี่ยโอกาสในที่นี้ก็คือโอกาสแห่งการทำความดีคือตำแหน่งหน้าที่โอกาสคือฐานะที่มีอยู่คือมันเป็นช่องทางอ่ะบางคนเนี่ยเสียงค่อยเหรอคะขออนุญาตนะคะจุดที่ตั้งกล้องสูงคะดีขึ้นหรือยังคะนะคะคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกิเลสมากคือกิเลสมันยังไม่เพียงพอที่จะโตขึ้นไปอีกอะพอมันมีโอกาสปุ๊บเนี่ยก็จะตัดโอกาสตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวหลายคนมักเป็นอย่างนั้นบางคนแสวงหาความสุขโดยไม่คิดจะพึ่งลำแข้งตัวเอง
แสวงหาความสุขโดยการจะอาศัยบารมีอาศัยทรัพย์ของคนอื่นทีนี้ถ้าใครมาขัดต้องขออภัยนะคะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับสุนัขเยอะพอสมควรเราจะเปรียบเทียบอันอื่นมันก็ไม่ได้เห็นของจริงอะนะอย่างที่ใส่สุนัขเนี่ยทำไมสุนัขถึงห่วงเจ้าของที่สุนัขห่วงเจ้าของเนี่ยก็เพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาได้กินดีอยู่ดีเขาได้ความรักจากเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้รักเรานะเราอย่าเข้าใจผิดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอย่าลืมว่าภพภูมิของเขาคืออบายภูมิเราพูดกันตามความจริงอ่ะเราไม่ได้คุยกันด้วยความสร้างภาพสวยงามอ่ะแต่เราก็เข้าใจเขาอ่ะเขารักผลประโยชน์ที่เขาได้จากเราคืออาหารที่มันอร่อยอร่อยเนี่ยอย่างเนนยังสงสัยเลยเนนมาถามว่าไอ้เจ้าตัวเล็กๆที่เกิดมาใหม่เนี่ยเด็กๆเนี่ยเกิดมาใหม่เนี่ยแปลกนะครูเนนเนี่ยก็ให้อาหารเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันเนนเนี่ยก็ให้อาหารทุกวันไม่ใช่ไม่ให้นะบางวันเนนก็อาบน้ำสะอาดเลยเอาไปนอนด้วยนอนกับหมานอนกับแมวเนนที่วัดเนี่ยคือวัดเนี่ยได้อุปนิสัยอย่างนึงคือรักสัตว์เนนก็เอาหมาไปนอนด้วยแต่มันแปลกตรงที่ว่าพอมันเจอครูเนี่ยมันจะวิ่งมาหาครูก่อนหรือมันถ้าเกิดว่ามีระหว่างเรากับเนนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมาหาเราเพราะอะไรเรากำลังประเมินตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของจิตเพราะว่าอาจารย์ธรรมโอรีเนี่ยมีปัจจัยออกไปข้างนอกไปซื้อไก่อร่อยๆให้เจ้าตัวเล็กพวกนี้มันกินกันซี่โครงไก่บ้างทอดบ้างปิ้งบ้างอะไรบ้างซื้อมาให้เขากินกันติดใจในรสชาติอาหารคนที่ให้ทุกวันทุกวันเนี่ยไม่มีความหมายเลยจิตมันไปติดอาหารอันนั้นล่ะมันก็จะผูกพันกับคนคนนั้นทันทีนี่คือความรักของสัตว์เขารักเพราะว่าเขาได้รับกามคุณที่เป็นเลิศเขาไม่ได้ดูหรอกว่าเราดีกับเขาหรือไม่ดีกับเขาเนี่ยเขาไม่ได้ดูตรงนั้นนะคะแต่เขาดูว่าเขาได้อะไรจากเราทีนี้ต้องขออภัยว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีโมหะมากก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นคือเราห้ามกันไม่ได้นะไอ้นิสัยพวกเนี้ยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมคือเราห้ามกันไม่ได้เราจะห้ามว่าคุณห้ามติดโมหะคุณอย่าเป็นโมหะนะคุณต้องมีปัญญานะมันสั่งไม่ได้นะเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันต้องสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ดีมันไม่เกิดหรอกคำพูดหรืออ่านหนังสือมากมันไม่ได้แปลว่าปัญญามันจะเกิดจริงเราจะรู้ได้ไงว่าปัญญามันเกิดจริงไม่จริงเนี่ยเราดูจากพฤติกรรมจากการกระทบพฤติกรรมจากการกระทบเรากระทบกับสิ่งไหนที่เราไม่ชอบใจเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยอันนั้นแหละคือการขาดสติอันนั้นคือการขาดสติค่ะท่านญาติธรรมเจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันคือสติที่ทันปัจจุบันแล้วมันเห็นด้วยนะมันต้องทันแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะไม่แสดงกิเลสที่มีอยู่ในใจเนี่ยออกมาทำร้ายผู้อื่นอันนี้คือบัณฑิตบางทีเนี่ยตัวเองก็บางครั้งก็ท้อแต่ไม่ถอยต้องบอกแบบนั้นอยู่กับบุคคลที่บางทีเนี่ยก็หลากหลายกิเลสขึ้นมา ก็ไม่ทันอารมณ์ตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยนึกโกรธบุคคลคนนั้นว่าทำไมเขาถึงไม่ทันตัวเองแต่ตอนหลังเนี่ยกับมองแล้วสงสารยิ่งมีหน้าที่การงานยิ่งมีอะไรดีๆเนี่ยแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันคือทำร้ายตัวเองคือโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกที่มันจะคิดและสมความปรารถนาทุกเรื่องแต่ทีนี้เนี่ย
จ้าของบอกกับทุกๆคนว่าให้อยู่กับปัจจุบันแต่เจ้าของอยู่กับอดีตมันก็เลยเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดอยู่กับปัจจุบันจริงๆเนี่ยคือมีสติจริงๆมันไม่มีทางหรอกที่จะเป็นเรื่องราวต่างๆมีความทุกข์เนี่ยคนที่จมอยู่กับความทุกข์คือคนที่อยู่กับอดีตอย่างเช่นความผูกพันในเรื่องของกามราคะกามราคะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเป็นคู่อย่างเดียวแต่หมายถึงเคยอยู่บ้านสบายๆบางคนในยุคโควิดแบบนี้เคยอยู่บ้านสบายๆแล้วตัวเองต้องมาลำบากเนี่ยมันคิดถึงแต่ว่าทำไมเราถึงลำบากทำไมเราไม่สบายสักทีหนึ่งเคยกินอาหารดีๆแล้วกินอาหารที่มันไม่ดีอ่ะมันลดลงอ่ะปริมาตรมันลดลงเนี่ยก็คิดอยู่อย่างนั้นว่าทำไมอ่ะแล้วทีนี้สิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งนั้นกับกลายเป็นศัตรูกับกลายเป็นมารขัดขวางความสุขก็จะเกลียดคนคนนั้นจะเกลียดคนคนนั้นถึงเขาจะทำดีกับตัวเองขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะไม่มีทางที่จะรักคนคนนั้นได้เลยเพราะว่ากิเลสของเรามันไปผูกอยู่กับสิ่งนั้นที่มันผ่านมาแล้วการกินการนอนการอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่เราติดมันอะแล้วมันผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วเราวางมันไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคือสาเหตุแห่งความทุกข์เมื่อก่อนฉันไม่เคยลำบากขนาดนี้เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันตัวเองก็แปลกใจว่าน้องคนนี้เขาพูดได้ยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนที่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นบ้าคนที่เอาใจตัวเองสูงเนี่ยเป็นบ้าเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได้คนบ้าคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้คนบ้าคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้น้องคนนี้ตอนหลังเข้าโรงพยาบาลเยอะมากตอนนั้นเขาไม่สบายเราก็พาเขาไปหาหมอแต่ด้วยความที่ว่าเรื่องมันเป็นเรื่องของเรียกว่าส่วนตัวของใครของมันอะเนาะทีนี้เขาก็ไปหาหมอเขาก็จ่ายค่ายาเขาก็จ่ายค่ายาของเขาเราก็ไปเป็นเพื่อนอะพาไปหาหมอเราก็ไม่ได้จ่ายให้เพราะว่าโอ้โหเราจะไปนั่งจ่ายให้คนทั้งโลกก็ไม่ใช่อะเราก็ไม่ได้จ่ายให้เราไม่ได้คิดว่าเราต้องจ่ายด้วยซ้ำเพราะว่าเราคิดว่าทุกคนก็มีชีวิตเป็นของตัวเองนอกจากว่ามันเดือดร้อนจริงๆอะค่อยว่ากันเราก็ไม่ได้จ่ายให้อะไรก็คือไม่ได้คิดอะไรอะพากันไปหาหมอแล้วทีนี้เขาก็มานั่งบ่นเขาบอกว่าพี่หนูหนูเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอ่ะหนูต้องมานั่งจ่ายยาให้ตัวเองเขาบอกแบบนั้นทำไมไม่เห็นมีใครมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้หนูเลยทำไมหนูต้องจ่ายให้ตัวเองด้วยเราฟังเสร็จปุ๊บเราก็คิดมันคิดยังไงเราเองเนี่ยเราไปหาหมอเนี่ยเราจ่ายค่ายาให้ตัวเองเนี่ยเรายังไม่เคยคิดเลยว่าเราทำไมต้องจ่ายให้ตัวเองคือในเมื่อเราช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยนอกจากว่าเรามีกำลังช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีกำลังช่วยเหลือคนอื่นด้วยเราก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นว่าเขาเดือดร้อนนะถ้าเรามีกำลังพอมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำคือวัยของเราเนี่ยมันเป็นวัยช่วยเหลือคนอื่นมันไม่ใช่วัยเอาเปรียบคนอื่นหรือดอนแบมือแบบงอเท้าให้คนอื่นมาช่วยเหลือเราไม่ใช่มันเป็นวัยของเราอ่ะเราต้องใช้โอกาสของวัยเนี่ยแหละทำความดีเราจะไปเอ้ยเราไม่มีเวลามันไม่ใช่การทำความดีจะอ้างไม่มีเวลาไม่ได้การทำความดีจะอ้างมีเวลาไม่ได้เพราะว่าความมีเวลาเนี่ยมันมีด้วยกันทุกคนอยู่แล้วคนละ24ชั่วโมงอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเอาเวลาไปทำอะไรอยู่ที่ว่าคุณจะเอาเวลาไปทำอะไรถ้าเกิดคุณเอาเวลาไปใช้ผิดความดีมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าเกิดคุณเอาเวลาไปใช้ถูกความดีมันก็เกิดที่นี่ความดีคืออะไรกุศลความดีคือกุศลเพราะฉะนั้นความดีมันมีอยู่2แบบในเบื้องต้นก็คือความดีที่ทำให้กับตัวเองกับความดีทำให้กับผู้อื่นในเบื้องต้นเอาเราแบบเรายังพูดแบบคนเห็นแก่ตัวอยู่อ่ะเราก็อยากจะได้ความดีอ่ะเพราะฉะนั้นความดีทำให้กับตัวเองก็คือการภาวนาส่วนความดีทำให้กับผู้อื่นก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นแต่พอถึงความดีในระดับปรมัตถ์เนี่ย
พราะบริษัทเนี่ยทำความดีให้กับผู้อื่นแล้วตัวเองได้แล้วอะโดยที่ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องมานั่งมุ่งทำความดีให้กับตัวเองตรงๆคือที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะทำความดีให้กับตัวเองตรงๆอันนี้ทำให้ตัวเองอันนี้ทำให้ผู้อื่นอันนี้ทำให้ตัวเองอันนี้ทำให้ผู้อื่นแต่ถึงเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเมื่อจิตมันพัฒนาขึ้นเนี่ยการทำให้ผู้อื่นก็คือทำให้ตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งดูแลตัวเองละจิตใจที่มันทำให้ผู้อื่นนั่นแหละคือทำให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้การที่เราจะทำความดีเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันก็มีผลบุคคลที่อยู่รอบตัวเรามีผลบางทีเนี่ยมันไปไม่สุดอ่ะมันไปไม่สุดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดตัวเองมาอยู่วัดภูจวงอย่างเงี้ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นอนก็ไม่ได้แต่ว่าเรามีความสามารถมีศักยภาพที่ทำได้มากกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องไปทำที่อื่นบ้างในส่วนที่ท่านไม่ได้ทำถามว่าตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ทำหรือเปล่าก็ไม่ใช่คือมันต้องไปให้สุดในเมื่อเรามีโอกาสของวัยโอกาสในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าใครมาเปิดทางให้กับเราแต่โอกาสในที่หมายถึงวัยเราทำได้เรามีเครดิตเรามี power ที่จะทำให้กับสังคมได้เนี่ยเราก็ต้องทำช่วงนี้ให้มันเรียบร้อยเลยถ้าเกิดว่าเรารอไปว่าเราแก่ไปกว่านี้เราทำไม่ไหวเราเคลื่อนย้ายลำบากเนี่ยเราจะมานั่งเสียใจตัวเองว่าชีวิตของเราเนี่ยทำไมถึงยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมถึงยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแก่แล้วอยากทำนู่นอยากทำนี่ก็ไม่ได้ทำแล้วก็บ่นด้วยนะเราเห็นว่าคนแก่หลายคนเนี่ยชอบบ่นว่าเสียดายแก่แล้วนะเสียดายแก่แล้วไปกับเขาไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำความดีไว้ตั้งแต่ตอนที่เรามีโอกาสของเราก็คือความแข็งแรงของเราคำพูดเนี้ยเราจะไม่มีเลยเราจะไม่บอกว่าเสียดายอยากไปด้วยแก่แล้วทำไม่ไหวเนี่ยมันจะไม่เป็นมันจะมีว่าทำกันไปเถอะยายเนี่ยตาเนี่ยทำมาเยอะละพวกเธอทำเถอะถ้าพวกเธอมีอะไรเนี่ยมาถามยายมาถามตาแล้วเดี๋ยวตากับยายเนี่ยจะเอาประสบการณ์ดีๆเนี่ยให้กับพวกเธอมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสของคนเราเนี่ยอย่าไปทิ้งอย่างน้อยๆเนี่ยถึงเราจะไม่มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้มีโอกาสได้อะไรดีๆเหมือนคนอื่นเขาแต่โอกาสที่ทุกคนได้มาติดตัวก็คือโอกาสของการมีกำลังอย่างที่เราได้พูดไปว่าการทำความดีเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่าวันนี้ทำให้ตัวเองพรุ่งนี้ทำให้คนอื่นแต่วันหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์ทำความดีให้กับคนอื่นตลอดเวลาเลยแต่ตัวเองได้แล้วก็มีบารมีมากกว่าอยู่ที่ว่าชาตินั้นชาตินั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยจะเน้นบารมีเนี่ยไปเรื่องไหนคือโอกาสเนี่ยมันมาอันไหนเนี่ยก็เอาอันนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันข้างหน้าของเราเนี่ยโอกาสมันคืออะไรอย่างที่ตัวเองไปร่วมช่วยในงานของกลุ่มจิตอาสาของคุณหมอสมชายกับพี่น้องจิตอาสาหลายๆท่านเนี่ยต่างประเทศก็มีนะคะก็มาช่วยกันไอ้จิตที่คิดช่วยคนอื่นคุณหมอเนี่ยต้องดูว่าประธานหลักของเราเนี่ยท่านทำงานอะไรจิตอาสาเนี่ยก็คือคนที่สมัครใจเนี่ยไปช่วยงานของคุณหมอจิตอาสาคือคนที่สมัครใจไปช่วยงานที่มันตรงกับอุปนิสัยเราจิตอาสามีเยอะมากเลยหลากหลายแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็เลือกมาอยู่กับคุณหมอสมชายทีนี้ก็ต้องดูงานหลักว่าคุณหมอสมชายเนี่ยงานหลักก็คือเป็นสื่อกลางเป็นคอลเซ็นเตอร์เป็นระหว่าง
ผู้ให้กับผู้รับอันนี้ต้องดูวัตถุประสงค์ของงานก่อนว่างานเนี่ยเป็นงานสื่อกลางที่คุณหมอเนี่ยช่วยคนเนี่ยผ่านผู้ที่มีกับผู้ที่ยากไร้คุณหมออยู่ตรงกลางช่วยในนี้ตอนนี้งานมันเยอะมากเลยเราก็เป็นจิตอาสาเราก็ต้องดูด้วยว่าเราอะไปช่วยงานของคุณหมอในวัตถุประสงค์ของท่านนี่คืออะไรสวัสดีค่ะน้องเพนแหมเข้ากันมาพอดีเลยเลิกพูดดีกว่าไหมเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าถูกประสงค์ท่านคืออะไรเราก็ต้องสนองงานที่ท่านต้องการเนี่ยให้มันตรงกับวัตถุประสงค์นี่คือจิตอาสาจิตอาสาคือสนองงานของประธานน่ะสนองงานของหัวหน้าหรือคนที่เขาเป็นเจ้าของงานเก่าอยู่แล้วอ่ะอย่าลืมนะคะว่าเป็นงานเก่าของเขาหรือเป็นงานเก่าของท่านสร้างของท่านมาจะมีชื่อเสียงจนมันงานมันล้นมือแล้วเราก็ไปขอช่วยเพื่อที่เราก็อยากจะได้บุญไงด้วยทีนี้ในบุญในส่วนนี้มันเป็นบุญที่เรียกว่าเป็นบุญที่จิตเนี่ยสละเวยยาวัจจะไมเป็นเวยยาวัจจะไมคือจิตเสียสละเราไม่ได้ไปเอาอะไรนะเราไปให้เหมือนกับคุณหมอคือคุณหมอเนี่ยกำลังเนี่ยเรียกว่าเริ่มแบบมันเกินละเยอะละเราแบ่งตรงไหนได้เราก็แบ่งแต่อะไรที่คุณหมอยังตัดสินใจอยู่นะเราก็ต้องปล่อยอันนี้คือผู้นำไม่เฉพาะงานของคุณหมอสมใจไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็แล้วแต่ที่เราไปช่วยที่อื่นเราก็ต้องทำแบบนี้นี่คือหน้าที่ของจิตอาสาทีนี้เนี่ยบุญเนี่ยอย่างคุณหมอก็ทำเนี่ยท่านทำเนี่ยวัตถุประสงค์มันหลักคุณหมอได้บุญเยอะกับเพื่อนอยู่แล้วอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจตรงกันแต่ว่าบุญที่เราได้มากกว่าคุณหมอตรงที่คุณหมอไม่รู้หรือรู้ก็คือบุญในส่วนของการสนองงานอานิสงส์อันเนี้ยในการสนองงานเนี่ยถ้าเราเป็นผู้นำเราเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเราก็จะมีคนที่มาช่วยสนับสนุนเราเนี่ยเป็นในแนวเดียวกันกับที่เราทำอย่างเช่นเราทำงานเดี๋ยวเราสังเกตไหมว่าอ่ะในกลุ่มจิตอาสาน้องเพนก็อยู่ถ้าเกิดว่ามีคนทำงานกับเราสักคนหนึ่งสมมติเราเป็นหัวหน้างานก็งานเราสร้างงานของเรามาเนี่ยไอ้เจ้าคนมาช่วยงานเนี่ยเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าเอาอย่างงู้นดีกว่าตลอดเลยแทนที่เราจะถามเขาว่าเขาจะเอาอย่างไงแทนที่เราจะถามเขาว่าเขาจะเอาอย่างไงเราจะได้ช่วยเขาให้เต็มที่หรือถ้าเขาบอกว่าเอ้ยเขาคิดไม่ออกช่วยคิดหน่อยอันนี้เราก็ค่อยช่วยแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาคิดของเขาไว้อยู่แล้วน่ะเราจะไปดั้มความคิดเขาลงหรือเราจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาเนี่ยทำให้คนเนี่ยหนักใจเราก็เป็นถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของงานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราวางโปรเจกต์ไว้อย่างดีเลยแต่ปรากฏว่ามีใครอยู่คนนึงเนี่ยซึ่งบอกว่าปรารถนาดีกับเรามากเลยเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงว่าเขารักเราหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขารักความคิดตัวเองแล้วเอาเราไปเป็นฐานในการทำงานบางทีเขาอาศัยมีเยอะค่ะอย่างตัวเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาแล้วก็พอที่จะเป็นฐานให้กับคนหลายๆคนได้เนี่ยบางคนเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะมาช่วยงานเราแต่เขาเพียงแค่ว่าเขามองว่าบางทีเนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะคะเขามองว่าเขาฉลาดกว่าเราเขามองว่าเขาฉลาดเขาก็เลยต้องการที่จะเอาเราเนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะสนองคือเราอาจจะคิดตรงกับการทำความดีของเขาคือเขาเรียกว่าธาตุมันตรงกันละธาตุเนี่ยมันตรงกันแล้วมันชอบเหมือนกันแหละแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขามาช่วยงานเนี่ยเขากลับไม่ได้มาช่วยงานแต่เขากลับเอาเราเป็นเครื่องมือในการทำงานที่เขาอยากทำแบบนี้ก็มีทำไปทำมาเฮ้ยเราชักเริ่มกลายเป็นเครื่องมือแล้วเนี่ย เขาไม่ได้มาสนองงานเราแล้วเราสนองงานเขาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เนี่ยถามว่าคนที่เขาทำให้เนี่ยเขาคิดอะไรหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในส่วนที่เราทำอ่ะมันจะเป็นวิบากวันหนึ่งวันที่เรามีบารมีวันหนึ่งวันที่เราเป็นผู้นำเราก็จะมีคนที่มาช่วยงานเราลักษณะแบบนี้แหละเอาไหมต้องถามแบบนี้คือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกรรมไงอย่างที่ได้บอกว่าเรารักตัวเองเนี่ยเราก็ต้องนำสิ่งดีๆให้กับตัวเราแต่ถ้าเกิดว่าเราละเอียดไม่พอเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเรามีความปรารถนาดีก็จริง
แต่ว่าไอ้ความปรารถนาดีอันนั้นเนี่ยมันกลับสร้างโทษกับเราในอนาคตก็มีนี่เราพูดแค่เรื่องโอกาสนะคะโอกาสของการทำความดีเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้ไปไหนมันอยู่กับเราก็คือร่างกายที่แข็งแรงแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องแยกให้ออกอีกว่าระหว่างโอกาสกับตัณหามันคนละอันกันองค์คนที่ใฝ่คว้าสวัสดีค่ะน้องตังบางคนที่ใฝ่คว้าหาโอกาสกับคนที่ได้รับโอกาสแล้วเนี่ยมันคนละแบบกันอย่างคนบางคนเนี่ยไม่ได้โอกาสอะไรเลยแต่ว่าอยากจะได้โอกาสแล้วก็พยายามดิ้นรนทีนี้ไอ้จิตเนี่ยโดยธรรมชาติของเราเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวไงเราพยายามที่จะหาโอกาสอะคนมีโอกาสแล้วกับคนที่พยายามหาโอกาสคนละอันนะคะคนที่ไม่มีโอกาสนี่คือเขาทำอะไรไม่ได้เลยนะคือมันยังไม่มีอยู่ในมืออะคนที่มีโอกาสแล้วเนี่ยคือมันอยู่ที่มือแล้วข้างหน้าแล้วหยิบหรือไม่หยิบคือได้แน่ๆทุกคนให้อ่ะนั่นคือคนที่มีโอกาสคือมันมีอยู่แล้วอ่ะทีนี้จะทำโอกาสเนี้ยต่อไปยังไงอันนี้คือมีโอกาสแต่ที่ยังไม่มีเลยเนี่ยเราหาโอกาสอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงที่เราสวดมนต์กันว่าอย่าให้มารได้ช่องเนี่ยมารก็หาโอกาสเหมือนกันโอกาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการโดยเฉพาะโอกาสที่จะได้มาซึ่งความรวยได้มาซึ่งฐานะได้มาซึ่งสิ่งที่เราปรารถนาเราก็จะหาช่องหาโอกาสถามหัวใจของเราดูสิคะท่านญาติธรรมว่าเราเป็นหรือเปล่าเราอยากจะได้อะไรเราพยายามหาโอกาสกับสิ่งนั้นทีนี้ถามว่าผิดหรือเปล่าคนที่หาโอกาสไม่ผิดถ้าคุณมีคุณธรรมคุณต้องหาโอกาสให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เรามีแล้วก็สิ่งที่เราเป็นแต่การหาโอกาสโดยวิธีการผิดๆมันก็จะเป็นการสร้างวิบากกรรมต่อไปในอนาคตและในเวลาเดียวกันเนี่ยทุกคนต้องการโอกาสทุกคนต้องการโอกาสแล้วโอกาสเนี่ยมันมักจะมีไม่มากดังนั้นจึงมีการขัดผลประโยชน์กันขัดผลประโยชน์กันมันจึงเกิดปัญหาไงปัญหาในสังคมเกิดปัญหาที่มีความทุกข์ความร้อนเพราะว่ามันไม่ได้โอกาสเคยรู้จักกับคนอยู่คนหนึ่งเขายังไม่มีโอกาสอะไรเลยนะคะเขายังไม่ได้มีโอกาสอะไรเลยเขาเพียงแค่อยากมีโอกาสเขาอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งยกตัวอย่างแล้วกันว่าอยากจะมาอยู่วัดภูจวงอะสมมตินะนี่สมมตินะคะเพราะว่าคิดไม่ทันอยากจะมาอยู่วัดภูจวงอันนี้คือความอยากทีนี้ก็พยายามที่จะหาโอกาสที่จะมาเงินก็ไม่มีมาจะให้มาถือศีลก็ไม่ได้มีบุคลิกของความเป็นคนถือศีลหรืออยู่วัดแต่อยากจะมาทีนี้ก็พยายามที่จะหาโอกาสอยากจะเข้ามาอยู่ที่นี่แหละอยากจะมาทำนู่นทำนี่คือไม่ได้สร้างคุณสมบัติอะสมมติว่าอยากจะมาบรรยายธรรมะแบบอาจารย์ธรรมวลีสมมุตินะคะเห็นแล้วเอ้ยน่าทําจริงๆเลยบรรยายธรรมะแบบอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตีสนิทกับท่านเจ้าอาวาสดีกว่ามั้ยเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสเป็นคนให้อาจารย์ธรรมวลีบรรยายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนิทกับท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็ไม่ยากหรอกที่จะบรรยายคิดอย่างนั้นโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดเลยว่ากว่าที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเจอกันปุ๊บพากันมาบรรยายเลยแล้วจะมีคนฟังมั้ยอ่ะอยู่ดีๆมันก็ต้องมีเรื่องราวของชีวิตมามันต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองมาเรื่อยๆก่อนเป็นขั้นๆแต่ทีนี้ปรากฏว่าคุณสมบัติตัวเองก็ไม่มี
แต่อยากจะมาอยู่ตรงเนี้ยอยากจะมาบรรยายธรรมะอยากจะมาเป็นอาจารย์สอนอยากจะมาถึงก็ใหญ่เลยอ่ะอยากจะมาก็ตีสนิทกับท่านเจ้าอาวาสทีนี้ปรากฏว่าทุกคนไม่เห็นด้วยทุกคนไม่เห็นด้วยแต่เจ้าอาวาสฟังแล้วเออดีนะคนคนนี้นิสัยดีนะน่าเอามาสมมุตินะคะแต่ทุกคนไม่เห็นด้วยอันนี้ไม่ได้เรียกว่าโอกาสอันนี้ยังเรียกว่าความพยายามอยู่อันนี้เรียกว่าความพยายามความพยายามที่จะให้เกิดขึ้นมันไม่ใช่โอกาสแต่ทีนี้พอสมมติว่าทุกคนไม่เห็นด้วยว่ามันไม่เหมาะสมอะมาทำอะไรจะมาถือศีลก็ต้องมาเข้ากรรมฐานต้องมาปฏิบัติธรรมแต่มันไม่ได้อะเกลียดคนที่ไม่เห็นด้วยหาว่าเขาเนี่ยทำลายโอกาสตัวเองซึ่งมาเนี่ยมันมาได้แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่บางคนเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันอะไรมันเหมาะสมไม่เหมาะสมกับเราด้วยความที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยอย่าว่าแต่วัดเลยที่อื่นอย่างบ้านของเราก็เถอะอย่างใครเข้ามาในบ้านเราอ่ะเขาอยู่กันมาเป็น10ปี20ปี30ปีอยู่กันมาสบายเคยเห็นหลายบ้านนะคะลูกพาเพื่อนมานอนบ้านก็คุ้นเคยกันเข้ามาอยู่ในบ้านสุดท้ายแล้วเนี่ยทะเลาะกันทั้งบ้านเลยก็เพราะไอ้เพื่อนลูกนี่แหละพูดให้เพื่อนดื้อกับพ่อแม่พูดให้พ่อแม่เนี่ยเกลียดเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยบ้านเขาแตกเลยเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่ดีเสมอไปบางทีเนี่ยมันไม่ใช่โอกาสมันเป็นความพยายามถ้ามันเป็นโอกาสเนี่ยมันจะได้เลยอ่ะถ้าเราพูดปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับเปิดทางไปหมดอ่ะนี่คือโอกาสทีนี้เราเองเนี่ยสามารถที่จะปฏิเสธโอกาสได้หรือเราจะรับโอกาสนั้นไว้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีอีก2อันแหละ2ทางแยกเหมือนเดิมถ้าเรามีโอกาสสมมติอันนั้นคือพยายามแล้วไม่ได้นะอย่าเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสมันไม่ได้มีโอกาสนะมันพยายามอยู่แล้วมันไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับความจริงแต่ทีนี้ปรากฏว่าพยายามแล้วไม่สำเร็จเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าคนอื่นทำลายโอกาสตัวเองไม่ใช่ยังไม่มีใครให้อะไรเลยยังไม่ได้โอกาสอะไรเลยแต่ที่สมมติว่าเราได้จริงๆอ่ะเขาบอกว่าเอ้ยท่านพระอาจารย์มหาลัมพานะเจ้าวาดบอกเอ้ยมาเลยปรึกษาทุกคนแล้วทุกคนก็โอเคให้มาได้โอกาสแล้วอันนี้คือได้ละทุกคนโอเคเห็นด้วยมันมีความสมูทมันมีความยอมรับกันอ่ะมาอยู่ทีนี้ได้โอกาสแล้วคุณใช้โอกาสยังไงต่อใช้โอกาสยังไงเอาโอกาสอันเนี้ยที่ได้อยู่เนี่ยทำความดีเอาแล้วมีคนยอมรับมีคนให้เครดิตเราก็ทำความดีให้มันเยอะๆแต่บางคนเนี่ยพอมีโอกาสปุ๊บหลงโอกาสตัวเองอย่างเช่นโอกาสของตำแหน่งหน้าที่เรามีหน้าที่การงานดีๆเนี่ยสมัยก่อนไม่มีนะก็วิ่งเต้นสารพัดไหวแล้วไหวอีกทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแต่พอได้เป็นแล้วเนี่ยปรากฏว่าจิตเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าสติมันไม่ทันเนี่ยมันมีปัญหาเลยพอจิตเนี่ยมันถูกกิเลสคุมพอเรายึดไปกับโอกาสที่เราได้คือตำแหน่งเราได้โอกาสในการทำความดีแล้วล่ะอย่างที่สสเขาขอโอกาสกันไงขอโอกาสให้ผมได้ทำงานรับใช้ประชาชนได้โอกาสแหละหลงตัวเองขึ้นมาจากที่ไม่เคยมีอะไรสักอย่างหนึ่งพอมีอะไรขึ้นมาหลงตัวเองใช้อำนาจไปในทางที่ผิดใช้อำนาจไปหาผลประโยชน์อันนี้ก็ถือว่ากรรมหนักตรงที่ว่าคนที่มีโอกาสมักจะทำกรรมได้หนักกว่าคนอื่นเพราะคนที่มีโอกาสน้อยเนี่ยเขาทำกรรมได้น้อยคนที่มีโอกาสมากก็ทำกรรมได้มากแต่ในเวลาเดียวกันตรงกันข้ามคนที่มีโอกาสมากจะทำบุญได้มากคนที่มีโอกาสน้อยก็จะทำบุญได้น้อยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีสติในการใช้โอกาสที่มีอยู่อย่างไรยกตัวอย่างเช่นโอกาสพื้นฐานคือความแข็งแรงเนี่ย
อายุของเราวัยของเราเนี่ยตอนเนี้ยเราเจอกันแล้วอ่ะเราลองหันไปซ้ายหันไปขวาหันไปหน้าหันไปหลังว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยดีไหมคนที่อยู่รอบตัวเราดีไหมถ้าเกิดว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเขาดีเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตเราแล้วที่เราจะทำความดีได้อย่างไม่มีอุปสรรคมันเป็นแบบนั้นนะคะท่านญาติธรรมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยคนนั้นก็ขี้อิจฉาคนนี้ก็ขี้ขโมยคนนั้นก็ขี้โกรธคนนี้ก็โอ้ใจของเราเนี่ยแทนที่เราจะทำความดีให้มันต่อเนื่องเนี่ยสะดุดไปสะดุดมาสะดุดไปสะดุดมาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบารมีมากไม่มีผลถ้าเรามีบารมีมากเนี่ยกิเลสของคนอื่นเนี่ยเป็นเพียงบททดสอบใจเท่านั้นทำอะไรเราไม่ได้ตอนเนี้ยตัวเองเนี่ยก็เหมือนกันที่จะทำก็มองว่ามันมีกิเลสของบุคคลหลายคนพอสมควรที่กำลังสอบใจเจ้าของอยู่ก็พยายามที่จะใช้ความเมตตาที่จะรักษาใจของเราเนี่ยให้มันข้ามก้าวผ่านเพราะว่าเราข้ามก้าวผ่านวิกฤตต่างๆมาด้วยความเมตตามาตลอดแล้วเราก็มั่นใจว่าความเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เราอยู่กับคนรอบๆตัวเราเนี่ยได้อย่างปลอดภัยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อเรานึกถึงนิทานชาดกอยู่เรื่องนึงไม่รู้ว่าเป็นชาดกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเกิดเป็นชาดกก็ต้องเป็นประวัติพระพุทธเจ้าอ่ะแต่ตัวเองก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องชาวนากับงูเห่าเจติธรรมงูเห่าเนี่ยตอนที่มันเดือดร้อนเนี่ยมันเจ็บมันก็ดิ้นไม่ได้ทำอะไรใครไม่ได้แต่พอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยงูเห่าเนี่ยพอมันได้รับความอบอุ่นจากชาวนาเนี่ยมันก็ฆ่าชาวนาตายเพราะอะไรเพราะว่างูเห่ามันไม่ได้มีสำนึกไงงูเห่าเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้จักหรอกว่าอะไรคือบุญคุณอะไรคือความดีเหมือนกับที่เราพูดถึงเรื่องของสุนัขเมื่อตอนเริ่มต้นรายการว่าสุนัขเนี่ยเขาไม่ได้รักเรานะเราอย่าเข้าใจผิดว่าเขารักเรานะตัวเองมีประสบการณ์แล้วอย่างป้างเราไม่อยู่ซึ่งโอ้โหใครๆเห็นก็อุ๊ยทำอาจารย์พระวดีกับป้างคู่กันตลอดเลยใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอเราไม่อยู่เราออกข้างนอกเราเริ่มออกข้างนอกเยอะๆทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเขาแต่ว่าเขาไปเจอโยมข้างๆแหละป้าไม่ได้อยู่ไหนไกลอยู่แถวนี้แล้วค่ะไปเจอโยมข้างๆวัดเนี่ยแหละเขาหาอาหารให้กินอย่างดีเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นหมาวัดมาเขาก็เลยหาอาหารให้กินก็คงจะจริงๆแล้วป้าที่อยู่กับตัวเองด้วยเนี่ยอย่างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ให้อาหารทุกวันไม่ชีลำดวนเป็นคนให้แต่ตัวเองเนี่ยให้ไก่คืออาศัยว่าเราอ่ะชอบเราเห็นว่าไม่ชีเขาให้กันแล้วเราก็เลยไม่ได้ให้เราก็เลยให้เฉพาะของอร่อยอ่ะคืออยากให้หมามีความสุขเอาไว้อย่างนั้นเถอะทีนี้พอหมามีความสุขเนี่ยหมาก็ติดเราเหมือนกับเจ้าซูโม่เจ้าฝูงเล็กๆตอนเนี้ยเด็กๆทั้งหลายเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ให้ทุกวันเน้นนะคะแต่ว่าเราให้อาหารอร่อยเขาไงเขาก็ติดเราเขาไม่ได้รักเราแต่เขารักอาหารรักความสุขที่เราให้กับเขาแต่ถามว่าเราจะไปคิดว่าหมามันไม่รักจริงหรือเราก็เลยไม่ต้องรักหมาก็ไม่ใช่ก็ทำได้แค่นั้นนี่คือสติปัญญาของเขาภพภูมิของเขาเขารักเราเพราะเราให้ความสุขกับเขาเราก็ให้สิก็มันเป็นโอกาสของเราแล้วไงก็เรามีเงินไงถ้าเราซื้อได้มันไม่ได้แพงอะไรเนี่ยเราก็ซื้อให้กับเขามันเป็นความสุขของเขาอะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นคนหรือเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเรามีโอกาสทำความสุขให้กับคนให้เลยค่ะเพราะนั่นคือบุญทีนี้เรากลับมาที่ชาวนากับงูเห่าชาวนากับงูเห่าก็เหมือนกันงูเนี่ยสัตว์เองเนี่ยในการเกิดมาเนี่ยโมหะก็จริงแต่โมหะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันโมหะบางคนเนี่ยก็
มีโทสะมาน้อยก็เลยเกิดเป็นประเภทสุนัขแบบเนี้ยความโกรธความอะไรของเขาเนี่ยเขาโกรธแป๊บนึงเขาก็หายละสังเกตไหมคะเคยเห็นหมาโกรธไหมหมาโกรธเนี่ยหายเร็วนะแต่บางทีบางตัวก็อาฆาตใครเคยตีเอาไว้เนี่ยเดินผ่านบ้านนี่เห่าเลยแต่บางตัวเนี่ยก็พอโกรธแป๊บเดียวว่าให้ของกินก็หายอย่างสุนัขเนี่ยเขาหายเร็วเรื่องโกรธเพราะว่าเขาไม่ได้มาในกลุ่มของโทสะแรงแต่สัตว์บางอย่างเนี่ยก็โทสะแรงหรือมีความโกรธความอาฆาตแค้นหนักอย่างเช่นงูเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าคนบางคนเนี่ยไปทำร้ายงูเนี่ยงูอาฆาตเพราะว่าเขาเกิดมาโมหะด้วยแล้วลองคิดดูแล้วกันว่าพื้นฐานของการเกิดเนี่ยมีโมหะอยู่แล้วแล้วดันโกรธอีกอ่ะโอ้ยน่ากลัวแค่ไหนคือคนที่มีโมหะอันนี้คือสัตว์นะสัตว์ที่มีโมหะเขาไม่มีสติเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเขาโกรธเราอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นก็ฆ่าเราตายคนก็เหมือนกันคนที่มีจิตที่ขาดสติกิเลสตัวไหนมาก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัวนั้นโลภะมาก็วิ่งไปตามความโลภโทสะมาก็โกรธถ้าจนขาดสติอะไรมามันก็วิ่งไปตามอำนาจของอารมณ์นั้นอ่ะคือคนที่มีโมหะเนี่ยไอ้เจ้าตัวโมหะมันเหมือนกับไฟอ่ะที่มันมีน้ำมันคอยเติมกิเลสเนี่ยเหมือนกับไฟแต่โมหะเนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ำมันที่มันเป็นเชื้ออยู่ตลอดเวลาให้กับกิเลสซึ่งมันน่ากลัวมันน่ากลัวตรงนี้นะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเป็นมนุษย์เราจะเห็นว่ามนุษย์บางคนเนี่ยบางช่วงเนี่ยมีโมหะมากสัตว์เนี่ยถ้าเขาไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไปเขากำลังกินอยู่แล้วดึงของจากปากเขาให้จะกัดนะเจ้าของโดนกัดทั้งที่เจ้าของเองเนี่ยเลี้ยงมาตลอดแต่ถ้าเกิดมันไปขัดขวางความสุขเนี่ยไอสัตว์นั้นน่ะมันไม่รู้จักคำว่ากตัญญูหรอกค่ะเขาที่เขารักเนี่ยเขารักอาหารที่เราให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดึงอาหารที่เราให้เขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะเกลียดเราอันนี้เป็นเรื่องปกติของสัตว์เดรัจฉานคนก็เป็นคนเนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่มีอำนาจของโมหะเนี่ยนำอยู่เนี่ยพอเขาจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาหลงไปกับอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเราไปขัดขวางเขาเนี่ยในสิ่งที่เขาหลงเนี่ยหรือเขาเห็นผิดเนี่ยเราจะถูกเกลียดเพราะอำนาจของอวิชชาคนที่โกรธเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มตามจริตกลุ่มแรกก็คือจริตของคนที่โกรธลักษณะจะเหมือนกันเลยก็คือในกลุ่มของโทสะที่โกรธเนี่ยเขาเรียกโทสะจริตโทสะจริตเนี่ยจะโกรธแบบสัตว์เดรัจฉานนี่แหละก็คือถ้าใครขัดใจในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วเนี่ยอยากจะได้กินอยากจะได้อยู่เหมือนกับสัตว์ที่ตกมันน่ะมันจะเอาตัวเมียให้ได้เงี้ยเราไปขังเขาไว้เนี่ยบางทีเนี่ยตายคากรงแล้วนะคะตายคากรงเลยเพราะว่ามันติดสัตว์มันไม่ได้อย่างที่มันต้องการมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าในกลุ่มของโกรธอีกแบบนึงโกรธอีกแบบนึงเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าพุทธจริตพุทธจริตเนี่ย จะเป็นลักษณะของคนติดดีคนติดดีคนติดดีก็คือคนที่มีความรู้มากแล้วก็จะโกรธคนที่ทำความชั่วคือมันจะมีเหตุผลน่ะแล้วการโกรธของคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็ไม่ได้โกรธเหมือนกับคนที่โกรธแบบโมหะคนที่มีโมหะเป็นพื้นฐานของความโกรธกับคนที่มีก็มีโมหะทั้งคู่แหละถ้ามันจะได้โกรธแล้วนะแต่ไอ้โมหะที่มันหลงเนี่ยมันหลงไปคนละอย่างเห็นไหมคะมันยังแยกอีกไอ้โมหะอันแรกเนี่ยโทสะจริตเนี่ยมันหลงไปในกามราคะหลงไม่ได้กามราคะทั้งหมดเลยกามคุณเนี่ยมันถึงทำให้เกิดความโกรธแต่ว่าไอ้โมหะของพุทธจริตเนี่ยหลงไปในความดี
หลงไม่ได้ความดีติดดีนั่นเองถ้าเกิดว่ามันผิดความดีที่ตัวเองคิดว่ามันใช่ไปแล้วน่ะจะเกลียดคนคนนั้นเลยเพราะคนคนนั้นมันไม่ดีก็จะโกรธเพราะฉะนั้นความโกรธเนี่ยมันมีด้วยกันทุกคนนะคะแต่อยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นความโกรธที่ติดอะไรถ้ามันขัดกับกิเลสโกรธแบบโมหะที่ขัดกับกิเลสแบบสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเกิดว่าโกรธขัดกับความดีแล้วโกรธเนี่ยมันโกรธอย่างบัณฑิตแต่ว่าบัณฑิตที่ยังอยู่ในขั้นพื้นฐานนะคะไม่ใช่บัณฑิตที่เป็นผู้ที่มีความรู้มากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบัณฑิตที่มีความรู้มากเนี่ยท่านก็จะไม่โกรธแล้วท่านจะเข้าใจเวลาหมดแล้วค่ะท่านยติธรรมเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อพรุ่งนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ